บดีเจ้าทวันเสริมรัตนาจารย์ยุบานผู้แพงเมืองจับประสักแข้งจับประสักดินบ้านเต้แตกแต่เฮียนอยู่ปฐมเนาะดินน้ำมูยุ้งเฮียนเคยไปแข่งอยู่สนามกีฬาลักสองแข้งจับประสักก็ถือว่าออกมาดีเนาะถึงจะบริหารไส้สนะซึ่งมันก็มีข้อยุ่งยากซึ่งว่าครอบครัวเฮ็ดหน้าโมบ่มีเวลามาซ้อมบานถึงมาซ้อมก็บ่มีเกือบมีหยังใส่เตะป้าตีนเป่าบางเทื่อก็ถือผู้ใหญ่เรื่อยเหยียบตีนก็เฮ็ดให้ท้อแต่ก็สู้เนาะเพราะว่ามักอึ้งคําดูถูกจากผู้ที่ดีกว่าเฮ็ดเว้าให้เฮาว่าบ่มีเกือบบ่ให้เฮาเตะเฮาก็คิดอยากเตะเฮาพยายามหาเงินซื้อเกือบมาเพื่อมาเตะน้ำมูก็คือเลิกเฮียนแล้วเฮ็ดเวียกช่วยครอบครัวแล้วจังไปสอบบ้านเนาะถือว่าได้บทเรียนในความรู้ความสามารถและพัฒนาตัวเองได้หลายขึ้นเนาะมั่นใจในตัวเองว่าเฮาต้องเฮ็ดได้มาฮอดจุดนี้แล้วมาถึงมหาจุดนี้แล้วความคาดหวังก็คืออยากเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตอยากตีถึงสาลาว